ชัยธวัฒน์พิธานำทีมก้าวไกลร่วมรำลึก47ปี6ตุลา19ชี้เหตุชงนิรโทษคดีการเมืองชัยธวัฒน์พิธานำทีมส.ส.ก้าวไกลร่วมรำลึก47ปี6ตุลา2519ชี้ปัญหาสิทธิเสรีภาพและความยุติธรรมยังเป็นโจทย์ตกค้างจาก6ตุลาเหตุชงเสนอนิรโทษกรรมคดีการเมืองหวังทุกฝ่ายรับหลักการวาระแรกเมื่อวันที่6ตุลาคม2566ที่ลานปฏิมานุสรณ์6ตุลา2519มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์แกนนำพรรคก้าวไกลประกอบด้วยนายชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลและนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรครวมถึงส.ส.พรรคก้าวไกลได้มาร่วมงานรำลึกครบรอบ47ปีเหตุการณ์6ตุลา2519พร้อมวางพวงมาลาและช่อดอกไม้ไว้อาลัยให้กับผู้สูญเสียในเหตุการณ์ดังกล่าวนายพิธากล่าวว่าเหตุการณ์6ตุลา2519เป็นบทเรียนที่เราไม่ควรลืมว่าสิ่งที่เคยเกิดขึ้นเมื่อ47ปีที่แล้วเป็นความรุนแรงที่ไปไกลเกินกว่าที่ใครควรจะรับได้ที่คนในรุ่นปัจจุบันควรต้องถอดบทเรียนจากสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมศึกษาและทำความเข้าใจจากหลักฐานที่มีมากขึ้นในวันนี้ให้เห็นถึงมุมมองที่แตกต่างว่ามีโครงสร้างอะไรบางอย่างที่ต้องการทำให้เราลืมเหตุการณ์ในครั้งนี้เพื่อทดแทนด้วยความว่างเปล่าหลายปีที่ผ่านมามีความพยายามสะสางประวัติศาสตร์ข้อเท็จจริงมาตลอดแม้จะยังไม่มีผลสรุปว่าใครต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ47ปีที่แล้วแต่ในอีกด้านหนึ่งเราก็เห็นได้ว่าคนรุ่นนี้เข้าถึงความจริงที่มีคนพยายามปกปิดมาตลอดมากกว่าคนรุ่นตนมากแล้วนายพิธากล่าวว่านี่คือเหตุผลว่าทำไมพรรคก้าวไกลจึงพยายามทำงานเพื่อทำให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ47ปีที่แล้วไม่เกิดขึ้นอีกในสังคมไทยด้วยการยื่นร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมเมื่อวานนี้วันที่5ตุลาคมให้เป็นการถอนฟืนออกจากกองไฟไม่ให้เกิดความแตกแยกที่ไม่จบสิ้นให้เกิดการสืบหาข้อเท็จจริงเกิดความยุติธรรมและให้สังคมเดินหน้าต่อไปได้ด้านนายชัยธวัฒน์กล่าวว่าในวาระ47ปีเราไม่ควรพูดถึงเพียงแค่การรำลึกถึงเหตุการณ์ในอดีตเท่านั้นเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตยังคงสะท้อนปัญหาทางการเมืองในสังคมไทยที่ยังเป็นโจทย์ตกค้างมาถึงปัจจุบันหลายเรื่องเช่นสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานในการแสดงออกทางการเมืองระบบกฎหมายและอำนาจรัฐต้องเคารพชีวิตและร่างกายของประชาชนไม่ให้อำนาจใดมาพรากชีวิตและร่างกายของประชาชนยังไม่นับว่าในสถานการณ์ปัจจุบันยังมีคนถูกดำเนินคดีอย่างรุนแรงจำคุกและละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานเพียงเพราะความคิดเห็นทางการเมืองหลายพันคนนั่นคือเหตุผลที่ทำให้พรรคก้าวไกลตัดสินใจยื่นร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมให้กับผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดเนื่องจากความเห็นทางการเมืองนับตั้งแต่วันแรกที่กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยชุมนุมมาจนถึงปัจจุบันที่สถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองยังยืดเยื้อไม่จบสิ้นต่างฝ่ายต่างคิดว่าตัวเองเจตนาดีแสดงความคิดเห็นและชุมนุมเพื่อสร้างสังคมที่ดีในมุมของตัวเองแต่เกิดความขัดแย้งมาจนไม่มีทางออกขนาดนี้ประตูบานแรกที่จะนำไปสู่การหันหน้ามาคุยกันตั้งต้นใหม่ทางการเมืองตามเป้าหมายของรัฐบาลในการสร้างความปรองดองก็คือการคืนความยุติธรรมทำให้ทุกฝ่ายลดกำแพงมาพูดคุยกันใช้กระบวนการประชาธิปไตยแสวงหาติกาการเมืองแบบใหม่ที่เรายอมรับที่จะอยู่ร่วมกันนายชัยธวัฒน์กล่าวว่าพรรคก้าวไกลเชื่อว่ากระบวนการนิติบัญญัติในสภาจะเป็นพื้นที่ให้เราเอาความเห็นที่ไม่ตรงกันมาออกแบบร่วมกันด้วยความรอบคอบรอบด้านมีวุฒิภาวะและมีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยที่พรรครัฐบาลพรรคฝ่ายค้านรวมทั้งสว.มีความเห็นที่เป็นจุดร่วมกันได้
ดังนั้นตนจึงขอเชิญชวนให้ทุกฝ่ายมาพิจารณาร่วมกันเสนอร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมในฉบับของตัวเองขึ้นมาด้วยก็ได้ผ่านวาระหนึ่งแล้วค่อยไปว่ากันในรายละเอียดที่เห็นต่างกันในวาระที่2และ3ได้นายกรัฐมนตรีแจงเปลี่ยนตัวกก.ประชามติยันไม่เกี่ยวตัวบุคคลชี้กฤษฎีกาติงส์ร่วมไม่ได้นายกรัฐมนตรีเผยเปลี่ยนตัวบุคคลในกก.ศึกษาการทำประชามติแก้รัฐธรรมนูญแล้วเหตุกฤษฎีกาติงส์ร่วมเป็นกรรมการไม่ได้ไม่เกี่ยวกับตัวบุคคลเมื่อเวลา11นาฬิกาวันที่6ตุลาคม2566ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังให้สัมภาษณ์ถึงการเปลี่ยนรายชื่อในคณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางในการทำประชามติเพื่อแก้ไขปัญหาความเห็นที่แตกต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560ว่าเข้าใจว่าอย่างนั้นเพราะสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาท้วงติงมาก็ต้องฟังไม่เกี่ยวกับเรื่องบุคคลแต่เป็นเรื่องส.ส.ร่วมเป็นคณะกรรมการไม่ได้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่5ตุลาคมนายกรัฐมนตรีลงนามยกเลิกคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่เศษ256ส่วน2566เรื่องคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางในการทำประชามติเพื่อแก้ไขปัญหาความเห็นที่แตกต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560ลงวันที่3ตุลาคมและลงนามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่เศษ264ส่วน2566แต่งตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าวใหม่จำนวน34คนโดยปรับเปลี่ยนตัวบุคคลบางส่วนที่จะเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการหลังจากพรรคก้าวไกลกิโลกรัมไม่ส่งตัวแทนเข้าร่วมสำหรับรายชื่อบุคคลใหม่ที่จะเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการประกอบด้วยนายวุฒิสารตันชัยจะเข้ามาเป็นรองประธานกรรมการคนที่หนึ่งนายสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์นายวิสิทธิ์วิสิทธิ์สรอัตนายชวลิตวิชยสุดนายเจือราชสีและนายกฤตเอื้อวงเป็นกรรมการผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่าสำหรับบุคคลที่ถูกปรับเปลี่ยนประกอบด้วยนายชูศักดิ์สิรินินนายนพดลปัทมะนางสาวลีพรวรินทร์วัชรโรจน์นายเดชอิฐขาวทองนายธนกรวังบุญคงชนะและนายถากรตันทสิทธิ์ทั้งนี้ในส่วนของตำแหน่งประธานรองประธานกรรมการเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการยังเป็นบุคคลเดิมที่ได้รับแต่งตั้งไปก่อนหน้านี้